หนุ่มแบงค์หลอกลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองเห็นยอดเงินถึงกับช็อกวันที่30ตุลาคม2566พลตํารวจโททิติแสงสว่างพอบชนพลตํารวจตรีนพศินพ,พูลสวัสดิ์รองพอบชนได้รับรายงานจากพลตํารวจตรีอัธพลอนุสิทธิ์ผู้บัญชาการกอน2อหลังตํารวจฝ่ายสืบสวนสามารถจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งหนึ่งหลอกลูกค้าลงทุนมูลค่าความเสียหายเกือบ100ล้านบาท โดยมีพฤติกรรมโอนเงินจากบัญชีลูกค้าเข้าบัญชีของตัวเองโดยที่ลูกค้าไม่รู้ซึ่งธนาคารดังกล่าวได้ตรวจพบว่านายบอยอายุ36ปีเจ้าหน้าที่อาวุโส ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีหน้าที่ดูแลลูกค้าพิเศษมีเงินฝากระดับ10ล้านบาทขึ้นไปมีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่โดยระหว่างวันที่1เมษายน2563-5มถึง5มิถุนายน2566ได้ทำการทุจริตหลอกลวงลูกค้าของธนาคารจำนวน18รายด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนของธนาคารและหรือผลิตอื่นที่มีใช่ของธนาคารอธิลงทุนทองเพื่อให้ลูกค้าลงทุน โดยหลอกลวงให้ลูกค้าเข้าใจว่าเป็นการลงทุนกับธนาคารแต่ให้ลูกค้าโอนเงินชำระค่าหน่วยลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวที่ได้สร้างผ่านแอปพลิเคชัน EXNESS โดยไม่ได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ธนาคารกำหนดและมีการแอบนำชิมการ์ดโทรศัพท์ของลูกค้า1ใน18รายมาเสียบเข้ากับโทรศัพท์ของนายนทวัฒน์แล้วทำการโหลดแอปของธนาคารทำการยืนยันตัวตนรับรหัส OTP ติดตั้งแอปธนาคารบนโทรศัพท์ของนายนทวัฒน์และได้ถอดชิมการ์ดขึ้นเข้าโทรศัพท์ของลูกค้า จากนั้นเข้าระบบของอัฒธนาคารและโอนเงินจากบัญชีลูกค้าเข้าบัญชีของนายนทวัฒน์ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายเป็นเงินรวม94,821,450.00ลบาท ซึ่งต่อมาธนาคารได้ตรวจพบการกระทำผิดเนื่องจากลูกค้ากำลังจะนำเงินไปทำธุรกรมแต่ไม่พบว่ามีเงินฝากดังกล่าวและได้ทำบันทึกยอมรับสารภาพว่าได้กระทำการทุจริตเงินของลูกค้าจำนวน94าล้าน8นบาทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวและได้คืนเงินให้ลูกค้าบางส่วนจึงได้มาแจ้งความร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนสอนโอคกคราม ต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมหลักฐานขออำนาจศาลอัยมินบุรีอนุมัติหมายจับที่จะ1086 2566ลงวันที่26ตุลาคม2566เข้าจับกลุ่มนายบอยอายุ36ปีกระทำความผิดฐานช่อโกงและเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงไว้โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมีได้มีไว้สำหรับตนเองและปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอม ต่อมาพันตำรวจเอกประพาสแก้วฉีดผู้กำกับสอนอโค,ครามพันตำรวจโทสยมภูกุลจิตติสิโรดมรองผู้กำกับสอสอสอนอโค,ครามพันตำรวจตรีอัสดาเนธพุทธา,าสวสอสนอโคครามและชุดสืบสวนสอนอโคครามได้ออกสืบสวนติดตามจับกลุ่มกระทั่งได้รับแจ้งเบาะแสว่าพบตัวนายบอยหลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งย่านถนนเฉลิมพระเกียรติรอเก้าแขวงและเขตประเวศกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มจึงได้นำหมายค้นของศารอาญาพระขนงเลขที่219/2566ลงวันที่28ตุลาคม2566เข้าตรวจค้นกระทั้งพบนายบอยอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าวจึงจับกลุมตัวมาสอบสวนเบื้องต้นนายบอยให้การว่าสาเหตุที่ทำเนื่องจากต้องการเอาเงินลงทุนไปเทรดทองคำเท่านั้นจึงก่อเหตุด,ดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งสอนคออครามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป